ขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ยอมความปีใหม่ต้องมาอยู่ในห้องขังเงินไม่ช่วยอะไรขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ขอยอมความอยากให้เป็นบทเรียนทุกคนจากกรณีเพจ Facebook สเพหิระออาบาวไอแบ้และอีปลวกนำภาพครอบครัวของเจนี่นางเอกตัวแม่ไปตัดต่อและโพสต์ก่อนที่จะที่มีคนเข้ามาบูลลี่ลูกสาวน้องโนล่าวัย2ขวบซึ่งเมื่อวันที่26ธันวาคม64ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้ติดตามจับกุมนางสาวอรทัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดยโสธรเมื่อเวลา 8:00 นวันที่27ธันวาคม64ที่สน.วังทองหลางด็อกเตอร์สิริพรและนายสุภรัตน์อัญพาสโค้ชรักบี้ทีมชาติไทยพ่อแม่สามีเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรดาราสาวชื่อดังจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและยืนยันเอาผิดผู้ต้องหาคดีร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวในเพจสเพเฮระออาบาวไอแบ้และอีปลวกด็อกเตอร์สิริพรกล่าวว่าสืบเนื่องจากปีที่แล้วมีผู้ส่งเนื้อหาในเพจมาให้ซึ่งพยายามที่จะไม่ให้ลูกเห็นกระทั่งมีการนำภาพหลานสาวมาโพสต์ในเพจและมีการใช้คำพูดที่รุนแรงมากรวมถึงมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานทำให้ครอบครัวมีอาการเครียดตนก็มีอาการนอนไม่หลับจึงตัดสินใจแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.เมื่อวันที่22ธันวาคม63และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวรรคจนทราบตัวผู้กระทำผิดหลายรายส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำเป็นผู้หญิงและบางรายมีลูกอีกด้วยที่ผ่านมามีการออกหมายเรียกมาแล้วประมาณ 5-6 รายซึ่งจากการพูดคุยนั้นเหตุผลที่กระทำดังกล่าวเป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนทำจึงทำด้วยซึ่งตนไม่เข้าใจถึงเหตุผลเนื่องจากตนไม่รู้จักกับผู้กระทำแต่อย่างใดส่วนผู้ต้องหารายนี้เป็นรายแรกที่มีการออกหมายจับเนื่องจากไม่มีการเดินทางมาตามหมายเรียกส่วนทางผู้ดูแลเพจดังกล่าวทางปอท.สันนิษฐานว่าอาจอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอโทษตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของเพจหรือไม่แต่ตนยืนยันว่าคำขอโทษนั้นไม่เพียงพอต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งสองคนได้พยายามติดต่อขอเข้าพบผู้ต้องหาที่อยู่ภายในห้องขังซึ่งภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปพูดคุยได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อเจอหน้ากันผู้ต้องหาได้ยกมือไหว้และขอโทษและบอกว่าไม่ใช่เจ้าของเพจเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์จึงได้ถามว่าทำไปทำไมผู้ต้องหาตอบว่าเห็นเพื่อนด่าเลยต้องด่าด้วยซึ่งคำตอบดังกล่าวมันง่ายไปไม่สามารถเยียวยาจิตใจอะไรได้เลยไม่คุ้มเลยที่จะทำอย่างนี้เพราะอายุความของคดีนี้มีถึง10ปีเทศกาลปีใหม่แทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่บ้านแต่ต้องมาอยู่ในห้องขังซ้ำยังไม่รู้ว่าได้ประกันตัวหรือไม่วันนี้ถือว่าได้มาทำหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวของลูกซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนที่เข้ามาติดต่อไกล่เกลี่ยหลายรายซึ่งคนที่เข้าพูดคุยจะไม่ออกหมายจับแต่คนที่ไม่เข้ามาก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรหรืออะไรทั้งนั้นตัวของมิกกี้และเจนี่เองก็เป็นห่วงไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยแต่สำหรับตนแล้วตนอยากออกมาปกป้องครอบครัวของลูกชายออกมาปกป้องหลานสาวของตัวเองและอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนชุดแม่อารยาในรายการสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนโมโนวิเทียจะพาเพื่อนๆนั้นมารับชมเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากในวันนี้เป็นเรื่องราวของชมพู่อารยาและชุดของเธอที่ได้ใส่ไปออกรายการดัง
้องบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาจะมีราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซุปตาสาวสวยตัวแม่ของเราที่หลายคนนั้นรู้จักต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าซุปตาแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับแม่ชมเธอนั้นเป็นนางเอกที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีทำอะไรก็กลายเป็นที่สนใจไปหมดเลยนะคะและผลงานที่ผ่านมาของเธอหลายคนนั้นก็รู้ดีว่ามีเยอะมากแค่ไหนและถ้าใครที่ติดตามแม่ชมก็จะรู้เลยว่าเธอนั้นเป็นตัวแม่ของวงการแฟชั่นนิสต้าเลยนะคะจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวของเธอนั้นจัดหนักจัดเต็มตลอดไม่ว่าจะไปที่ไหนออกรายการไหนและยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆแม่นั้นยืนหนึ่งเลยค่ะสำหรับแม่ชมในปัจจุบันเธอนั้นก็เตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสามแล้วนะคะได้ลูกสาวสมใจเลยค่ะคนที่สามที่รอมานานมากๆและเชื่อได้เลยว่าคงจะไม่ได้เห็นแม่ชมในงานแสดงอีกหลายปีเลยนะคะแฟนคลับคิดถึงแทบแย่แต่เธอนั้นก็ยังเป็นพิธีกรอยู่ในรายการสามแซ่บและทำหน้าที่นี้มาอย่างยาวนานหลายคนนั้นรู้กันดีล่าสุดแม่ชมเธอนั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เอามากๆเชื่อไหมว่าแทบจะไม่เคยเห็นเธอนั้นไปออกรายการไหนๆเลยนะคะนอกจากรายการสามแซ่บที่เธอเป็นพิธีกรแต่ล่าสุดแม่ชมเธอนั้นก็ได้ที่รายการอย่างเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงโดยแม่ชมนั้นมาเป็นนักร้องหลังกำแพงนะคะอลังการงานสร้างสุดๆแม่ชมมาอยู่ในรายการว่าเซอร์ไพรส์แล้วเห็นชุดของแม่ชมแล้วถึงกับตาค้างเลยค่ะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่แม่ทำไม่ได้นะคะและชุดของแม่ชมที่ได้ใส่มานั้นก็เป็น Talk of the Town ไปเลยมีคนพูดถึงเยอะมากๆชุดนี้เป็นของแบรนด์ชองพอลโกลติเย่เป็นชุดที่มีราคาสูงมาก 137,000 บาทเลยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าชุดของแม่ชมปังมากแบบสุดๆเลยนะคะและการได้เห็นแม่ชมร้องเพลงอีกครั้งก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆงานนี้ก็ได้ใส่แฟนคลับไปเต็มๆทั้งเรื่องของการมาจับไม้ร้องเพลงที่มาพร้อมกับชุดที่ทำให้คนนั้นพูดถึงทั้งประเทศแบบนี้คนในวงการบันเทิงนั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะต้องบอกเลยว่าแม่ก็คือแม่ฟาดทุกสิ่งหลายคนนั้นชื่นชมในเรื่องของการร้องเพลงและเรื่องของชุดแม่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับราคาชุดของชมพู่อารยาเห็นแล้วถึงกับตาค้างไปอีกนะคะชุดเดียวราคาแสนกว่าแม่ก็คือแม่จริงๆThank you.